รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดรูปนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แลมเนสกาแฟเรดครับทีเด็ดลูกนี้พบหน้าพวกเราเมื่อไหร่นี่คุณจะไม่มีต่อไปเพราะว่าเราทำให้นี่คุณกลายเป็นศูนย์ครับแหมวันนี้ทำไมหลอกกันจังเลยอะคะเขาต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างวันหลังคือบอกตรงนะรายการทีเด็ดลูกนี้ผมไม่อยากแต่งตัวดีไงทำไมอะชอบมีคนมาว่าว่าเวลาเดินไกลขึ้นมาเวทีอ่ะทำไมต้องแต่งตัวดีกว่ากูด้วยเราก็เลยไม่อยากให้พี่เรามีใครนะคนไหนนะคนไหนที่เขาพูดแบบนั้นก็มีอยู่คนเดียวรายการที่พูดระบุคลิ้งแบบเนี้ยทำไมต้องแต่งตัวดีกว่ากูด้วยเราก็ไม่อยากให้แบบพี่เรารู้สึกพี่เป๊ะเขาพูดถึงใครอะคะไม่รู้พี่แจ๊เขาพูดถึงใครไม่รู้เหมือนไม่รู้เหมือนกันเนาะตัวใส่ซื่อแต่วันนี้บอกเลยว่าพี่แจ๊แต่งตัวดีดูดีมีสถุนมากตระกูลใช้คำภาษาไทยถูกต้องเมื่อก่อนแต่งตัวเป็นตัวเองตลอดต่อไปนี้ก็แต่งตัวดีๆแล้วเอาแต่งตัวเอาใจแม่เพราะแม่อยากให้แต่งตัวแบบนี้เพราะแม่ดูรายการนี้ตลอดอ๋อเหรอก็แต่เพราะรายการนี้ก็จะแต่งตัวให้ดีที่สุดเอาใจคุณแม่นี่แต่เจนแต่งตัวไม่แบบใครเลยนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ดูนี่ก็เท่หล่ออ่ะเจนมันดูแบบเขาฟิลสตรีทเหมือนไปงานอ้ำแต่เขาอะเราอะกองทัพอากาศไหนเราอะช่างซ่อมบำรุงช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินรถถังนี่ขึ้นยืนมาแล้วบอกว่าซ่อมบำรุงรถถังอะไรนี่คือเราภูมิใจแล้วถูกต้องควรใส่มาที่นี่ไหมเท่านั้นแหละชุดนี้ไม่ควรออกรายการน่าไปอยู่อู่ช่างช่วยคนแรกเลยครับดีเจเช่าเช่าเครื่องบินส่วนผมแน่นอนไม่ต้องห่วงครับตีเส้นถนนครับผมเฮ้ยเหมือนได้ที่อะตั้งครัวอยู่แถวไหนคะพี่ตั้งครัวอยู่แถวไหนคะเลยพี่รังเจ็บไปหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นแค่บางกรวยต่อไปครับจากกองทัพอากาศภาคที่1ครับป๋องกระโพนทองพันตั้งแต่เด็กมานะเกิดมานะยังไม่เคยเห็นทหารคนไหนซอยเท้าแบบนี้จะทำอะไรนึกก่อนเอออย่างเงี้ยเออแล้วใช่ไม่เคยเห็นกองร้อยไหนทหารเรามีทำไมมันเนี่ยทหารอะมีเหรอซอยเท้าไปขบวนไฟมันอย่างนี้เลยทหารอะก็ดูทีวีอะแต่ทำตามมันไม่ได้ไงพยายามทำแล้วลองไงหนึ่งสองนะได้ได้ได้จริงถ้ายิงอย่างนี้นะไปข้างเดียวกันนะเชื่อไหมช่วงถือปืนขบวนอะยังไงลั่นแน่ๆอ๋ออย่างเงี้ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้โอเคได้พี่ป๋องก็พอทองพับที่นี่เสียไปเนี่ย
โอ้ยพี่จิ๊กยามรักวันนี้ไม่เอาเลยน้ำร้องสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับสบายแกมแกมแกมอนุบอกว่าถ้าพี่แกมเต้นอนุเต้นมีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพศัตเอาพี่นุเต้นได้ค่าตัววันนี้ไม่เอาเลยเอาพี่นุทำเพื่อน้องๆหน่อยหัวกันไหมคะพี่แบ่งคนละครึ่งใช่พี่นุเขาพูดเสียนะเขาพูดเสียนะเอางี้ไม่ต้องวัดว่าถามว่าทำไม่ทำวัดกันที่เปิดเพลงเลยดีกว่าจัดคนสุดท้ายของเราค่ะคุณอาพิษณุนินกรัตค่ะคุณอาตั้นเนี่ยครับพี่คนเดียวบิ้วไม่อยู่ต้อง3คนบิ้วนี่เขาเป็นคนจ่ายอ่ะงานสัมมนาจะหายไปเลยหายไปเลยค่ะไม่สำเร็จครับขออนุญาตเดินทางกลับฮะไปแล้วจบจบนักบินว่าก็เลยไม่ได้แสดงเลยไม่ได้แสดงเดี๋ยวไว้รอบหน้าไม่ได้คิดเลยเราติดตามอันนี้คือคิดไม่ทันแหละคิดมาคิดมาเหรอเอาซะหน่อยซะหน่อยสวัสดีครับผมพิษณุนิ่งกลัดพรหมลิขิตสู้บัตรเครดิตไม่ได้ถ้าเบอร์นิ้วกระดิกไม่ได้ทำไงผมทำช้าๆไว้ให้แล้วอ๋อช้าๆทำช้าๆไว้ให้แล้วเพราะผมไม่ได้ทำเร็วเพราะผมรู้ว่าอนุเนี่ยสปีดเขาประมาณไหนขนาดไม่กินกินพิซซ่าที่กองมาเลี้ยงแผ่นบางแผ่นบางมาเพื่อไม่อยากยกแผ่นหนานุ่มให้มันหนักมือเขาค่อยหยิบมาเราก็คิดอยู่ในหัวแล้วนะแล้วก็มองภาพอนุกำลังเดินไปเนี่ยแม่หนืดได้ใจจริงๆมึงเลวนะไอ้ก๊อปปี้คนเหมือนเลยอ่ะจัดท่านสุดท้ายของเราคุณอาพิษณุนินกรัตค่ะสวัสดีครับผมพิษณุนินกรัตพรหมลิขิตสู้บัตรเครดิตไม่ได้คุณมณีจากนครปฐมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเผ็ดกว่าเลยเผ็ดกว่าเลยโคตรหล่อเลยจริงเหรอพูดเล่นอะไรนะพูดเล่นลงไปไปคุณ
อายุ35ยังไม่เคยมีแฟนเลยก็เลยมาช่วยที่บ้านขายผลไม้ก็อยากจะมีแฟนขึ้นมาแต่ไปชอบหนุ่มน้อยที่ร้านข้าวสารเลยเกิดอะไรขึ้นอย่าดูไปดูมาทำงานกรุงเทพตั้งหลายปีจนอายุ35แล้วยังไม่เคยมีใครมาจีบเลยสงสัยต้องลงมือเองซะแล้วนั่นๆๆเล็งตาหน้าน้อยอ่อนกว่าเรา5ปีหน้าตาดีมีน้ำใจจะทำยังไงให้เด็กมันมาติดวะเนี่ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วเฮ้ยเวลนทายปีนี้คงไม่มีใครให้ดอกไม้เหมือนคนอื่นเขาหรอกเนาะเอาไปซะละโอ้ไปสงสัยอดกุหลาบกำนี้ผมให้พี่ครับใครซื้อขนาดนี้ผมใส่ชอบเราได้เลยน้องคะขอเบอร์ได้ไหมคะผมไม่มีโทรศัพท์หรอกครับพี่โอ้ยไม่มีปัญหาค่ะไปร้านโทรศัพท์เดี๋ยวพี่ซื้อให้เดี๋ยวนี้เลยไปฝากร้านหน่อยนะอะไรเนี่ยบอกว่าพามาบ้านพี่สาวแล้วเนี่ยพี่สาวต้องไม่อยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็เหลือกันอยู่2คนใช่ไหมก็ใช่ครับโอ้ตามสูตรเลยงั้นมาเลยเอาให้ครบสูตรเลยพอได้กันวันนั้นก็อยู่กินกันมา2ปีชีวิตดีมากๆช่วยกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีบ้านมีรถ2คันแต่หลังๆมาเนี่ยทำไมเจอแต่ของประหลาดประหลาดในบ้านวะเดี๋ยวจะไปไหนมาคุยกับฉันก่อนมีอะไรอ่ะนี่ของใครก็ของเธอไงแกดูนะแกดูดีๆนี่เนี่ยมันเข้ากับฉันไหมเข้าไหมเข้าไม่เข้าก็ของเธอนั่นแหละอ้าวโอ้โหแล้วรองเท้าเนี่ยของใครก็ของเธอไงโอ้โหไอ้หน้าเดินเสียงไม่ดูตามันตะเลือแกดูเนี่ยจะใส่มันได้ไหมเนี่ยจะใส่มันได้ไหมใส่ได้ไหมได้ไม่ได้ก็ของเธอแหละยังและไอ้ถุงยางในกระเป๋าแกเนี่ยยังไงก็ไว้ใช้กับเธอไงโอ๊ยฉันไม่เคยใช้ก็หัดใช้ซะบ้างดิกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับสวยหรูขนาดนี้มีเรื่องซ่อนเร้นเหรอนี่อาจจะ3ล้านกว่าลูกนี่ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กวีชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีแซมทีนผสมวิตามิน A ไอ้หน้าด่านไอ้หน้าตกสันดานโอ้ยไม่เคยจะยอมรับปัดเดียวฉันไปสืบมาแล้วกี่แก่หลานกูเองมันมีลูกมีผัวแล้วยิ่งจะไม่ยุ่งกับผัวกูอีกไม่ได้การต้องโทรหามันซะหน่อยฮัลโหลมีอะไรครับป้าโอ้ยพอดีป้าป่วยอ่ะขับรถมารับป้าไปโรงพยาบาลหน่อยสิเอ้าแล้วลุงผัวป้าล่ะเขาหลับอ่ะนะมารับป้าไปโรงพยาบาลหน่อยไปหาหมอหน่อยช่วยหน่อยนะป้าครับผมมาแล้วป้าไม่สบายตรงไหนเนี่ยเปล่าเอ้าแล้วป้าให้ผมมาทำไมอ่ะก็ให้แกมาดูนี่ข้อความที่เมียแกแชทกับผัวฉันเออดูนะคิดถึงมากเมื่อไหร่จะว่างมาเจอกันอีกคิดถึงสุดๆคิดถึงแทบเป็นแทบตายเป็นไงดูสิเขาหวานกันขนาดไหนคราวนี้แกเข้าใจหรือยังว่าเมียแกยังไงเป็นยังไงมันจริงหรือเปล่าป้าเอ้ยยังจะถามอีกนี่หลักฐานคาตาจะขนาดนี้แล้วเนี่ยมีคนส่งข่าวว่ามันกลับไปซ้อมเมียที่ป่านี้คงเย็นแล้วแน่เลยดีเอาให้หนักสะใจจริงๆเลยเอาแกซ้อมเมียอยู่ไม่ใช่หรออ๋อซ้อมเสร็จแล้วอะแล้วมาทำไมเนี่ยกูว่าจะมาซ้อมผัวป้ามันยุ่งกับเมียผมดีนะเฮ้ยอะไรมึงเฮ้ยแบ่งทรัพย์สินเรียบร้อยเราก็ไม่มีแฟนอีกเลยก็นายเนี้ยใครเขาจะมาสนใจก็ได้แค่เล็งๆไว้เนาะคนเนี้ยเป็นลูกค้าประจำมาซื้อเวลาเดิมทุกวันเลยอ
ผมลุงอ่ะไปตัดมาใหม่เหอะผมทรงเนี้ยไม่ผ่านอย่างแรงบอกเลยเหรออืมโอ๊ยตั้งแต่ทักเรื่องผมไปวันนั้นอ่ะลุงแกก็หายเงียบไป3วันเลยอ่ะโอ๊ยแล้วอย่างงี้จะได้เจอกันอีกมั้ยเนี่ยได้ไหมคะได้สิครับหล่อหล่อมากครับคุยกันมาตั้งนานเมื่อไหร่เขาจะเปิดเผยความในใจกับเราสักทีนี่พี่ชอบหนูบ้างปะเนี่ยโอ้ยพี่นี่ชอบหนูตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอจ้ะชอบตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะยิ่งกันในหนังแน่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบรู้แต่ว่าชอบมากที่พี่เนี่ยมาซื้อของกินทุกวันเนี่ยพี่ก็ไม่กินเองซื้อไปแจกเพื่อนที่มาซื้อทุกวันเนี่ยก็เพราะอยากเจอหน้ากีโอ้ยลุงพี่มาชอบอะไรในตัวหนูเนี่ยคือพี่เอารูปกีไปให้ลูกสาวดูอุ๊ยตายแล้วลูกสาวพี่ว่าไงบ้างเนี่ยลูกสาวพี่บอกว่าแฟนพ่อโคตรขี้เหร่เลยหน้าเหมือนคางคกเลยแต่สำหรับพี่กีสวยที่สุดพี่จะหาเมียเนี่ยไม่ได้หาเพราะความสวยแต่ความงามเนี่ยมันมาจากข้างในอุ๊ยน่าตาหวานอ่ะแต่ขอฝากอะไรพี่หน่อยได้ไหมฝากอะไรครับฝากตบปากลูกพี่ทีไม่เห็นปากดีเหมือนพ่อเลยอ่ะหยอกหยอกปิดตาพี่ทำไมครับน่าจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเดี๋ยวพี่ยืนตรงนี้นะพอเกียวมือออกพี่อย่าเพิ่งเปิดตานะจนกว่ากีจะให้สัญญาณนะครับโอเคอย่าเปิดตานะลืมตาได้ยังครับลืมตาได้แล้วเซอร์ไพรส์สุขสันต์วันเกิดนะคะโหกีประทับใจจังเลยครับในชีวิตพี่เนี่ยพี่ไม่เคยต่อเค้กนี่เป็นเค้กก้อนแรกในชีวิตของพี่ไม่เคยมีใครทำให้พี่แบบนี้เลยนอกจากกีขอบคุณนะครับกีกีรักพี่นะมาส่งเค้กมาให้พี่พี่ก็รักกีนะครับมีเรื่องซ่อนเร้นเหรอนี่อาจจะ3ล้านกว่าเราฟังตอนจบย้อนไปก่อนเริ่มต้นที่ขายผลไม้ก่อนเลย35เหรอคะพี่กีใช่ไหมคะทำไมถึงไม่มีแฟน35แล้วตอนนั้นมันไม่สวยแล้วมีใครมาจีบไหมสมัยเป็นวัยรุ่นมีไหมไม่เคยไม่เคยเลยถ้าจะมีแฟนต้องจีบเองก็ไม่สวยอ่ะมันผมซอยๆเหมือนผู้ชายตอนจะเป็นแม่ค้ามันเป็นแจ๋วเป็นแจ๋วก็เขาก็มองว่าอาชีพนี้ไม่มีอนาคตเป็นแจ๋วคือเป็นแม่บ้านจีบใครก็อกหักตลอดแล้วจีบใครจีบคนในตลาดหมดเลยป่ะจีบคนเดียวเหรอชอบคนเดียวชอบคนที่ขายข้าวสารร้านอยู่ใกล้กันแล้วเราก็เลยแอบมองเขาเป็นพ่อค้าเหมือนกันเหรอคะหรือว่าใช่ค่ะเขาขายข้าวเราก็ไปขายผลไม้แผงใกล้กันทำไมถึงชอบเขาล่ะก็ไม่รู้ความสุขของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับดีใจด้วยฮะได้ลูก11คนเลยนะฮะผมทำอยู่โรงงานเสือ11ตัวฮะไอ้คน3นั่งร้องไห้เลยพี่ร้องไห้ทำไมอ่ะเออผมอยู่โรงงานเบนด้า500